ผู้ชมคะวันที่ 3-5 มกราคม 2567 นี้จะมีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 นะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายๆพรรคเลยอย่างพรรคก้าวไกลเองก็บอกว่าเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะเปิดอ่านในเรื่องของร่างงบประมาณที่ผ่านมาบอกทำการบ้าน4วันเต็มๆเนี่ยจัดเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะเตรียมส.ส.เอาไว้ในการอภิปรายส่วนทางด้านรวมไทยสร้างชาติเองค่ะบอกว่าเตรียมเอาไว้8ขุนพลสำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัตินี้เหมือนกันนะคะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเหมือนหลายๆพรรคเนี่ยก็พร้อมมากๆเลยนะคะประชาธิปัตย์เองเขาบอกว่าเขาจะอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายแบบสร้างสรรค์ด้วยค่ะเอามาดูทางด้านรวมไทยสร้างชาติกันก่อนเลยนะคะทางด้านโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรสส.ราชบุรีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในระหว่างวันที่3-5มกราคม2567บอกว่าทางพรรคแบ่งผู้อภิปรายออกเป็น6กลุ่มด้วยกันคือ1ทางด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคมเด็กสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศ3คืออุตสาหกรรมและพลังงาน4คือด้านการปกครองและท้องถิ่น5การท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมส่วนด้านที่6ก็คือการศึกษาและสาธารณสุขค่ะทางด้านเลขาธิการพรรคนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็บอกว่าจะเป็นคนแรกเนี่ยแหละที่จะอภิปรายให้ได้เห็นมุมมองของพรรคที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณในปีนี้นอกจากนี้ก็จะมีผู้อภิปรายอีก8คนค่ะที่จะอภิปรายใน6หมวดหมู่ที่ได้กำหนดเอาไว้และสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคุณวิทยาแก้วพระดัยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก็จะอภิปรายสรุปค่ะโดยพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้รับการจัดสรรมานะคะในระยะเวลา90นาทีนี่เขาจัดเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเป็นขั้นเป็นตอนใครจะอภิปรายตรงไหนอย่างไรเมื่อถามว่ามีการจัดทีมเอาไว้หรือไม่ในกรณีที่รัฐมนตรีของพรรคเนี่ยจะถูกพาดพิงคุณอัครเดชก็บอกว่าก็ไม่ใช่การจัดทีมองครักษ์พิทักษ์ใครคนใดคนหนึ่งหรอกแต่ว่าเป็นการพิทักษ์ในหลักการมากกว่าค่ะเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้เป็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นทางพรรคจึงขอฝากไปยังพรรคฝ่ายค้านค่ะว่าการอภิปรายในครั้งนี้อย่าหลงประเด็นว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีการอภิปรายพาดพิงในส่วนของรัฐมนตรีหรือว่าอดีตรัฐมนตรีที่ผ่านมาทางส.ส.ของพรรคเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นทักท้วงในที่ประชุมเพื่อให้การอภิปรายนั้นอยู่ในกรอบของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะเพราะสอบถามถึงว่าเอ๊ะฝ่ายค้านเขามีการมองว่าเป็นการซ้อมย่อยก่อนที่จะถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าตรงนี้คุณอัครเดชบอกว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันนะแต่ว่าการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นค่ะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าการอภิปรายนั้นก็เรื่องของการซักซ้อมนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้แต่ว่าการอภิปรายนั้นจะต้องอยู่ในประเด็นที่ได้มีการนัดหารือกันก็คือเรื่องของงบประมาณเช่นเรื่องของการอภิปรายในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงนั้นนะครับหรืออดีตรัฐมนตรีนั้นก็เป็นอีกวาระหนึ่งอันนั้นก็ต้องไปใช้ในเรื่องของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการชี้แนะนะครับแล้วก็แนะนำรัฐบาลในการบริหารงบประมาณแผ่นดินนะครับงั้นก็ต้องอยู่ในประเด็นที่ได้นัดประชุมกันในครั้งนี้นะครับอันนี้นะคะรวมไทยสร้างชาติส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณระเมศรัตนชเวงค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะในฐานะที่เป็นโฆษกของพรรคบอกว่าพรรคก็จะมีการเรียกประชุมส.ส.เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในวันที่2มกราคมที่จะถึงนี้โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลาในการอภิปราย180นาทีในส่วนของส.ส.เนี่ยได้เตรียมการกันมาแล้วค่ะก็จะนำประเด็นต่างๆมาถกเถียงร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมของส.ส.ซึ่งหัวหน้าพรรคอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้กำชับส.ส.ภายในพรรคมานะคะบอกว่าส.ส.เนี่ยควรที่จะอภิปรายไปในทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็ประเทศค่ะ